ถ้าเรียนจบเภสัชแล้วไม่มีเงินแต่อยากเปิดร้านยาทำยังไงสิ่งที่ยากที่สุดในการทำให้ร้านยาประสบความสำเร็จและโมเดลธุรกิจร้านยาที่ประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกลับสู่ช่วงแนะแนวอาชีพเภสัชกรโดยหญิงขามาแชร์สำหรับในวันนี้นะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่น้องๆหลายคนสนใจในอาชีพเภสัชกรนะคะนั่นก็คือการเปิดร้านยานะคะถามว่าถ้าน้องจบเภสัชมาแล้วน้องไม่มีเงินเลยไม่มีต้นทุนจากทางบ้านแล้วน้องสามารถเปิดร้านยาได้ไหมคำตอบก็คือได้ค่ะเพราะจากปัจจุบันนะคะเท่าที่หญิงไปสอบถามเพื่อนที่เปิดร้านยามานะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้นะคะจะมีสินเชื่อสำหรับเภสัชกรนะคะให้สามารถกู้เพื่อนำไปเปิดร้านยาได้แต่มีข้อแม้นะคะว่าน้องต้องสอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่านก่อนการเรียนเภสัชที่จบคณะเภสัชศาสตร์มาแต่สอบใบประกอบวิชาชีพไม่ได้แบบนี้จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอื่นนะคะเพราะว่าตามกฎหมายน้องจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ้างเภสัชกรที่มีใบประกอบวิชาชีพมาดูแลร้านยานะคะเรื่องเงินไม่มีปัญหาค่ะแต่สิ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือเรื่องของประสบการณ์นะคะแล้วก็ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการร้านยาของเราเพื่อนๆของหญิงนะคะที่เปิดร้านยาเป็นเจ้าของด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยส่วนใหญ่เลยค่ะจะเป็นคนที่เคยทำงานร้านยาในฐานะของลูกจ้างเนี่ยมาก่อนบางคนก็ใช้เวลาศึกษาเรียนรู้แค่ไม่กี่เดือนนะคะ3เดือน6เดือนบางคนก็เป็นปีนะคะบางคนก็หลายปีเพราะว่าสิ่งที่น้องจะต้องเรียนรู้ในร้านยาก่อนจะเปิดร้านยานะคะมีหลายอย่างมากอย่างน้อยเรื่องของยาที่อยู่ในร้านยาค่ะน้องเชื่อไหมว่าตอนที่หญิงเองนะคะไปฝึกงานที่ร้านยาหญิงไปเจอยาที่แบบไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะคะจำนวนหนึ่งเลยคือเราต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็รวมถึงการเรียนรู้ในการพูดกับลูกค้าหรือว่าคนไข้ของเราด้วยนะคะเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าร้านยาเป็นทั้งวิชาชีพและเป็นทั้งธุรกิจนะคะการคุยกับลูกค้าด้วยภาษาที่เป็นวิชาการอย่างเดียวไม่ใช่วิธีการที่ดีนะคะแล้วก็จำเป็นต้องใช้วิธีการพูดที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจเราได้นะคะในขณะเดียวกันเราต้องเข้าใจคนไข้หรือว่าเข้าใจลูกค้าของเราด้วยนะคะส่วนสิ่งที่ยากที่สุดในการทำให้ร้านยาประสบความสำเร็จนะคะก็คือการหาทำเลร้านยาที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะรูปแบบของร้านยาที่เราจะเปิดและสุดท้ายค่ะหญิงขอแถมด้วยโมเดลธุรกิจร้านยาที่หญิงเห็นน้องๆทำกันแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะมาแชร์กันนะคะนั่นก็คือมีน้องๆกลุ่มนึงค่ะที่เปิดร้านยาในอนันต์บริเวณเดียวกันนะคะมารวมตัวกันคล้ายกับรูปแบบของสหกรณ์ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยพอพูดถึงธุรกิจเดียวกันในอนันต์บริเวณเดียวกันเราจะคิดว่าแต่ละฝ่ายเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมคะแต่จะบอกว่าน้องๆกลุ่มนี้ไม่ใช่ค่ะน้องๆยังคงคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็รวมตัวกันนะคะทำให้สามารถซื้อยาในราคาที่ถูกกว่าการอยู่โดยลำพังนะคะสามารถจัดการบริหารคลังยาได้ดีกว่านะคะพอมีเรื่องอะไรต่างฝ่ายก็ต่างปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือกันทำให้ร้านยาทุกร้านที่มาอยู่รวมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะมีความแข็งแกร่งและหญิงเองก็มองว่ามันดูมีความมั่นคงมากเลยกันบ้างคะสำหรับข้อมูลที่หญิงจะมาแชร์กันในวันนี้หากว่าใครฟังแล้วมีอะไรอยากแชร์ต่อหรือว่ามีอะไรอยากถามก็เหมือนเดิมนะคะทิ้งความไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ